นี่คือดินนะคะกองดินที่ลินจะเคลียร์พื้นที่ลินจะขุดจากตรงนี้แล้วก็เกลี่ยถมตรงนี้นะคะความจริงเราต้องถมรอบบ้านเลยค่ะที่เป็นกองดินส่วนนี้ด้านหลังดินที่เขาขุดบ่อน้ำไว้อะค่ะมันเป็นดินทรายนี่ค่ะดินทรายคือสภาพหลังบ้านนะคะถ้าต้องระวังมะพร้าวร่วงใส่สภาพหลังบ้านอันนี้เป็นบ่อน้ำนะคะอันนี้ดินที่ต้องถมนะคะแล้วต้องเกลี่ยลงไป